เรามาเข้าเนื้อหา f o r e x กันนะฮะอันดับแรกเลยผมเกริ่นเบสิกก่อนเลยของ Forex อย่างที่บอกนี่มันคือเบสิกนะครับคือเวลาเราพูดถึง forex กเนาะก็คือ Forex เนี่ยมันเป็นเงินมันเป็นตลาดที่มีเงินหมุนเวียนอยู่วันละ 6. 6ุล้านล้านบาทนะฮะหรือ6.6จุดหก t r i US อลลาร์น,นั่นเองเนาะเวลาโอ้โหมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแน่นอนว่าเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดหุ้นเนาะ stock market นั่นแหละแล้วก็ใหญ่กว่าตลาดคริปโตด้วยนะครับทีนี้ตลาด Forex เนี่ย มันเปิดให้เราเทรด24ชั่วโมงต่อวันเลยนะแล้วก็5วันต่อสัปดาห์แน่นอนว่าเป็นที่าดที่ใหญ่แล้วแล้วก็สามารถเทรดได้5วันต่อสัปดาห์ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็เป็นทั้งมือใหม่แล้วก็เป็นมือเก่าที่อยู่ตลาด forex แล้วแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามีคําถามมาเฮ้ยแท่งเทียนหรืออินดิเคเตอร์ดีกว่ากาันแน่นอนผมเป็นคนที่เคยใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าแท่งเทียนเนี่ยยังไงก็ดีกว่าอินดิเคเตอร์เสมอนะครับเพราะ แท่งเทียนมันคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วนะครับเวลาดูกราฟเนาะเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงเราเห็นตรงหน้าก็คืออะไรครับก็คือแท่งเทียนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแท่งเทียนนะครับมันก็จะเทรดได้ง่ายขึ้นเนาะเอาจริงๆอ่ะเราควรศึกษาแท่งเทียนให้เป็นก่อนนะครับแล้วค่อยไปใช้อินเคเตอร์ก็ได้เนาะแต่ผมคิดว่าถ้าเราก้าวเข้ามาศึกษาแท่งเทียนเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับไปใช้อินเคเตอร์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันจะมองกราฟอีกรูปแบบหนึ่งเลยเน Forex ก็คือมผมแบ่งไปให้อันนี้มันมีหลายอย่างที่ต้องรู้แต,แต่ว่าในคอร์สเนี้ยนะครับผมแบ่งให้ประมาณ5อย่างก็คือ1นะฮะเทรนในตลาดนะสองเทรนในแท่งเทียนอันนี้หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเทรนในแท่งเทียนเดี๋ยวผมสอนให้นะครับแนวรับแนวตา้านแน่นอนรู้จักกันอยู่แล้วคลีนทราฟฟิกคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวผมก็สอนให้นะครับรางคนเคยเห็นแหละแต่ไม่รู้มันคืออะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือวิธีการหาจุดเข้าเทรดเบื้องตน้นอันนี้คือ หัวข้อทั้งหมดที่ผมจะสอนให้ในวันนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่เบสิกพื้นฐานนะฮะเทรนในตลาดเนาะมีทั้งหมด3เทรนคืออะไรบ้างครับคือขาขึ้นขาลงและก็ไม่มีเทรนนั่นเองนะครับไม่มีเทรนเราจะเรียกว่า consolidation บางทีก็เรียกว่า s i ด์ w a y ์บางทีก็เรียกว่า l e a n ิ i n g นะครับแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือความหมายเดียวกันนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มกันที่เทนขาลงก่อนนะฮะผมชอบขาลงผมเรียกขาลงขึ้นก่อนเนาะขาลงจะเรียกว่าดาวเทนหรือไม่ก็แบริชเทนนะครับเรียกได้หมดเลยขาลงจะเป็นทรงนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือการที่กราฟมันวิ่งอะไรครับวิ่งลงถูกไหมฮะมันเหมือนวิ่งลงขั้นบันไดวิ่งลงเหวไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือเราเรียกว่าเทนขาลงนะครับแน่นอนว่ากราฟฟอร์เรกมันลงอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะถ้ามันลงอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหตื่นมาสบายเลยครับเชา้านี้กดเซลล์กำไรง,ำงามๆแต่ไม่ใช่ครับชีวิตจริงไม่ได้ง่ายขนาดนนั้นนะ แน่นอนว่ามันมีลงแล้วมันต้องมีการอะไรครับพักตัวอาจจะกลับตัวขึ้นหลังจากนั้นจะลงต่อก็แล้วแต่นะครับทีนี้มีขาลงแล้วต้องมีขาขึ้นถูกไหมครับฟอเร็กจะไม่ง่ายมันจะมีแค่ขึ้นกับลงนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงถ้าลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นมีแค่ประมาณนี้นะครับซึ่งขาขึ้นก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับเห็นว่าอะไรครับขึ้นไปเรื่อยขึ้นสูงไปเลยอันนี้คือเราเรียกว่า up trend หรือ bullish trend นั่นเองนะครับ แน่นอนว่ากราฟก็ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องมีอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาอยู่แล้วแบบนี้หลังจากนั้นจะขึ้นต่อไหมก็แล้วแต่เขานะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือในส่วนของไซเวย์นะฮะไม่มีเทนพวกนี้เนาะก็จะเห็นว่าเออกราฟมันก็อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับวิธีการสังเกตไซเวย์ง่ายๆเลยก็คือเวลามันพยายามจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงง่ายๆก็คือราคาเนี่ยมันโดนขังอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ก็เวยนภาพล็กห่อ อันนี้ไซด์เวฟภาพใหญ่อันนี้ไซด์เวฟภาพเล็กนะครับพอเราเจอไซด์เวฟเราต้องรอให้ราคาถูลุแบบนี้เราถึงจะเล่นได้นะครับบางที่อาจจะสอนให้เฮ้ยไซด์เวฟเซลตรงนี้บายตรงนี้แต่อย่าไปเล่นอย่างนั้นนะครับค่อนข้างอันตรายเนาะแนะนาว่ารอเบรกเอาท์แบบนี้นะครับไซด์เวฟแบบนี้แน่นอนว่าพอไซด์เวฟเราต้องมีเบรกเอาท์ทั้งขึ้นก็ได้หรือจะเป็นเบรกเอาท์ลงแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้แบบพื้นฐานเนาะเราลองมา เจาะลึกกันไปนะฮะเวลาราคาวิ่งเป็นเทนเนี่ยมันจะต้องมีการทําโครงสร้างราคาด้วยนะครับโดยจะมี3รูปแบบก็คือในส่วนของ High High higher low lower low lower high และก็ d e w a y s นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นในส่วนของชุดนี้แล้วกันนะครับเวลาเทนขาขึ้นนะนี่เทนขาขึ้นนะฮะเวลาราคาจะวิ่งขึ้นมันต้องทําสิ่งที่เรียกว่า higher High แบบนี้นะครับพอทำ g h ไว้เสร็จเนี่ยให้จําไว้เลยว่าราคาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมครับ มันต้องมีการกลับตัวลงมากลับตัวลรมาทําอะไรครับไฮเอโรแบบนี้อันนี้คือคําศัพท์ที่เราเรียกกันพอมาทำไฮเอโรเสร็จนะครับจากจุดนี้ให้คุณพี่จําขึ้นใจไว้เลยนะว่ามันมีโอกาส80%นะจากจุดนี้ที่มันราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮที่มันทําไว้และขึ้นไปทำ high ไฮเอรไฮใหม่80%หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสักร้อยเทดเนี่ยถ้าเราเล่นแค่ท่านี้นะโอกาสชนะประมาณ80เทดนะครับตรงนี้เนาะราคาลงมาจุดนี้ เพื่อมาทำไฮเอโลนะครับทำแนวรับมีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้และขึ้นไปทำไฮไฮใหม่แน่นอนเหมือนเดิมครับราคาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมต้องอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาลักษณะแบบนี้ลงมาทําแนวรับไว้หรือเราเรียกว่าไฮเอโลแบบนี้นะครับแล้วจากจุดนี้มีโอกาส80%นะครับเท่าเดิมเลย80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้และขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่าไฮไฮซึ่ง ถ้าภาษาไทยเนี่ยก็คือสูงสูง,สงนะครับสูงต่ําแต่เราจะไม่เรียกกันนะครับเราส่วนใหญ่จะใช้คําว่าไฮอฮไฮแบบนี้เนาะแน่นอนว่าขึ้นต่อก็ต้อ,ตองทำไฮอะโลแบบนี้ขึ้นปอีกจุดนี้ก็จะเรียกว่าอะไรครับก็จะเรียกว่าไฮอฮไฮเหมือนเดิมจากจุดนี้ถ้ามันจะขึ้นต่ออีกมันก็ต้องกลับลงมาถูกไหมฮะทำไฮอะโลตรงนี้ขึ้นต่อไปเลย่อยอันนี้คือเทนขาขึ้นโดยพื้นฐานนะครับพอขึ้นเป็นแบบนี้แล้วลงก็จะสวนทางกันแต่จะเรียกว่าโลเวอร์โลเทน ราคาแน่นอนครับพอลงแล้วลงอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมต้องทําอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นเพื่อไปทํา lower high แบบนี้นะฮะและให้จําไว้เลยครับไอ้ฝั่งขาขึ้นเนี่ยไอ้จากจุดนี้ใช่ไหมมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นมาบรเทสโซนนี้และขึ้นไปทํา high ใหม่แต่ขาลงนะครับไอ้จากจุดนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาส80%ที่มันจะลงาริเทสโซนนี้และลงไปทำ lower low ใหม่ในลักษณะประมาณแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าจากจุดนี้นะมันมีโอกาสประมาณ80%นะครับที่มันจะลงบริเทส low จุดนี้ แล้วลงไปทำ l o ว e r low ใหม่จุดนี้เหมือนเดิมครับจุดนี้มันก็ลงอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันต้องมีการอะไรกลับตัวขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับจากจุดนี้ก็เหมือนเดิมครับมีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งลงปรีเทสโลรีเทสโลก่อ,กอนนะจุดนี้นะแล้วค่อยลงไปทำ l o ว e r low ใหม่แบบนี้ไอจุดนี้นะครับมีโอกาส80%เดี๋ยวลองดูจะเป็นทรงแบบนี้ครับปึ๊บลงมาทำ l o ว e r low ไว้เหมือนเดิมถ้าจะลงต่อก็ต้องทำทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือขาขึ้น อันนี้คือขาลงจะเป็นทรงแบบนี้อันนี้คือเราเรียกว่าโครงสร้างราคาอัน,นสุดท้ายก็คือในส่วนของไซเวย์นะฮะจะเป็นทรงแบบนี้ก็คือเนี่ยฮะจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้แต่ให้จําไว้เลยนะครับว่าเมื่อราคาไซเวย์แล้วถ้าเขาทะลุไปทางไหนนะครับเทนคือเป็นฝั่งนั้นอย่ากตรงนี้ครับถ้าเขาทะลุขึ้นเทนเป็นเทนขาขึ้นนะครับถ้าเขาทะลุลงเทนก็เป็นเทนขาลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในแท่งเทียนกันว่าจะเป็นยังไง จุดนี้เมื่อกี้เป็นเส้นใช่ไหมฮะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นแท่งเทียนจะเป็นประมาณไหนนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคอนเซปท์ที่ไม่ได้ยากมากแต่มือใหม่อาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูที่จุดตรงนี้ราคาขึ้นมาทำ high หรือยังครับเรายังไม่รู้นะฮะเพราะอะไรเพราะแล้วมันยังไม่กลับตัวสมมติมันขึ้นไปต่อบแบบนี้ h i อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ฉะนั้นต้องรอให้มันเนี่ยทำ h i แบบนี้ก่อนคือกลับตัวเพรานะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น h i เออร์ไฮถูกไหมครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นะฮะ แน่นอนว่ามันต้องมาทําอะไรไฮเอโลตรงนี้ใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้ลงมาปุ๊บกลับตัวขึ้นแบบนี้ซึ่งชี้ดูสิจุดนะฮะจุดนี้นะก็คือจุดนี้ครับที่มันทําแนวรับไว้แล้วผมบอกว่าอะไรนะฮะจากจุดนี้มีโอกาสเท่าไหร่ครับ80%ใช่ไหมที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้นะครับซึ่งก็คือมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้และขึ้นไปทำไฮไฮใหม่จุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้นั่นแหละเดี๋ยวลองดูนะครับจะเป็นประมาณนี้ปุ๊บเห็นไหมครับ จากจุดนี้นะ80%ขึ้นมาในเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ชี้ให้ดูทีจุดนะครับจุดไหนเป็นจุดไหนเนาะอ่ะเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไฮไฮจุดนี้คือจุดนี้นะครับไฮโลจุดนี้ไฮไฮจุดนี้นะครับแน่นอนต้องกลับลงมาทําแบบนี้ไฮโลถูกต้องไหมครับซึ่งจุดนี้แหละก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับแล้วจากจุดนี้เนี่ยนะฮะก็มีโอกาส80%ที่เขาจะขึ้นมาในเทสไฮตรงนี้หรือตรงนี้นะฮะแล้วขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ในลักษณะแบบนี้ นะครับอันนี้คือตามในอุดมคติผมบอกได้เลยว่าอย่างนี้นะครับหาในตลาดได้ยากมากนะเต็มที่เนี่ยเดือนหนึ่งจะเจอประมาณสัก2อสาครั้งเท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้เพราะมันเป็นในอุดมคติเลยนะครับแต่ถ้าในกราฟจริงเราจะเจอทรงประมาณนี้นะครับที่เจอกันบ่อยๆทำไฮ้ไฮไว้นะครับจุดนี้ลงมาทำไฮโลแล้วแบบนี้เลยอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับจะเห็นว่าโอ้โหอันเนี้ยสวยงามเลยแต่นี้ไม่สวยงามเท่าไหร่ ไอ้อันนี้ยังโอเคอยู่นะครับอันสุดท้ายที่เราจะเจอกันบ่อยมากเลยคือจะเป็นทรงแบบนี้ครับแบบนี้เลยแบบนี้ถามว่ามันคือแพทเทิร์นนี้ไหมโครงสร้างราคานี้ไหมใช่นะครับเรามาชี้ดูที่จุดนะจุดนี้นะครับไฮไฮคือจุดนี้ครับไฮอะโลจุดนี้ใช่ไหมก็คือจุดนี้ครับขึ้นไปทาไฮไฮใหม่ก็คือจุดนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าผมวาดเส้นให้ดูนะครับไฮไฮไฮอโลไฮไฮนะครับซึ่งก็คือจุดนี้แหละจุดนี้นะครับคือจุดนี้ จุดขึ้นราดตรงนี้ก็คือตรงนี้ครับตอนนี้ไฮไฮจุดนี้ก็คือจุดนี้ฮะไฮโลจุดนี้มันก็ต้องกลับตัวลงมาถูกแล้วแล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับทีนี้เทนเปลี่ยนเมื่อไหร่แน่นอนว่ามันขึ้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมฮะอาจจะมีการเปลี่ยนเทนนะฮะแน่นอนว่าเทนเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลานะครับหลายที่เนี่ยจะไม่ได้สอนตรงนี้ให้เราก็คือสมมติกราฟมันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะซูมไปดูภาพใหญ่อ๋อ ต่อให้มันมีอะไรแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะดูภาพใหญ่ว่าเทรนขาขึ้นอยู่แต่แบบนี้คืออาจจะไม่ได้ผิดหรอกนะครับแต่ไม่แม่นยําพอนะครเราต้องเข้าใจว่าเทรนเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่รู้จักสังเกตเนาะการเปลี่ยนแปลงของเทรนจะทําให้เราเนี่ยเสียเทดได้แน่นอนนะครับอ่ะอย่างตัวอย่างตรงนี้เนาะตัวอย่างเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นราคาจะทำไฮไว้ White นะแล้วจะมีการกลับตัวลงมาทําโลซึ่งจากจุดที่ราคาลงมาทําโลเนี่ยนะครับ จะมีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งกลับไปรีเทสไฮนะฮะแต่ถ้าราคาไม่เคารพโลของจุดก่อนหน้าแบบนี้ก็เโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างมาคนอ่านแล้วงงนะครับอันนี้คือเทนขาขึ้นถูกไหมครับราคาวิ่งขึ้นแต่เทนเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับเทนเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้จะเห็นว่ามันไม่มีการเคารพไฮและโลตรงนี้แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ถ้ามาดูในแท่งเทียนเนาะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวชี้ดูที่จุดนะครับผมปิดตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวบางคนงงนะจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับไฮไฮจุดนี้ครับไฮอโลจุดนี้ครับไฮไฮจุดนี้ไฮอโลถูกต้องไหมฮะแล้วก็ไฮอไฮอันนี้คือปกติทั่วไปนะครับจุดนี้คือจุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คือโครงสร้างราคาพื้นฐานเทนเปลี่ยนเมื่อแบบนี้ครับปึ๊บจุดนี้ ก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับที่ราคาเปลี่ยนเทรนเนี่ยนะโซนนี้นะครับคือโซนนี้เลยไอเจ้าแทงนี้นะครับก็คือสเตนนี้แหละที่ราคามันทะลุตึ๊ดตๆจุดนี้ลงมาเนี่ยนะครับแบบนี้คือเทรนเปลี่ยนแล้วจะเห็นว่าถ้าคนที่เขาดูภาพรวมนะครับเขาจะบอกว่าเอ้ยมันจะไปเทรนขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับเพราะเขาจะใช้อะไรเขาจะใช้เทรนไลน์ตีแบบนี้ถูกไหมถ้าคุณพี่ดูเทรนไลน์มันเทรนขาขึ้น แต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะเทนในระยะสั้นๆนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะผมเล่นเป็น scalping นะเทนระยะสั้นตรงนี้เปลี่ยนแล้วครับนั่นมหมายความว่ามโอกาสที่มันจะทําโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บแล้ววิ่งลงต่อเห็นไหมครับซึ่งจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับกลับตัวขึ้นก็คือจุดนี้เพราะนั้นแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเซลเทนนี้ลงมาได้ถูกไหมครับซึ่งการเซล,เ,ซลเท,ทนนี้ก็คือการที่เราเซล์ชุดนี้ลงมา ก็จะเห็นว่าเราสามารถทำกำไรขาลงฝั่งนี้ด้วยอันนี้คือการเปลี่ยนเทนแบบเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะ,ะตรงนี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมสาไม่เข้าใจผมจะย้ําให้เพราะนี้มันคือเบสิกพื้นฐานเลยครับเข้าใจไหมครับเข้าใจพิมสาไม่เข้าใจพิมเจ็ก็ไดนะ้ถ้าไม่เข้าใจคนนึงผมอธิบายสามอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับเห okay, นะ็นนะพ้นเทนมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับโอเค มีคนไม่เข้าใจประมาณสองคนผมขออนุญาตย้ำนิดหนึ่งนะครับคือเดิมทีเราย้อนกลับมาก่อนคุณพี่อาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่าผมอยากให้ไปด้วยกันหมดผมไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะย้อนมาก่อนตรงนี้เดิมทีเป็นเทนขาขึ้นนะจุดนี้นะราคาขาขึ้นต้องทำไฮ้ไฮไว้เนี่ครับทำไฮไฮไว้จุดนี้นะครับเสร็จแล้วมันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมครับมันต้องลงมาทำไฮโลซึ่งก็คือจุดนี้นะครับให้จําไว้เลยว่าจากจุดเนี้ยมีโอกาสประมาณ80จุดนี้นะฮะ ที่มันจะขึ้นไปีเทสไฮตรงนี้หรือก็คือตรงนี้ครับและขึ้นไปทำไฮไฮใหม่จุดนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าการจะขึ้นมันก็ต้องเป็นโครงสร้างแบบนี้ครับขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอเทนมันเปลี่ยนนะครับเป็นโซมแบบนี้แบบนี้คือเราต้องหาจังหวะเซลล์ลงมาแล้วนะครับถ้าเราถือบายอยู่แน่นอนครับว่าการาฟมันก็จะวิ่งลงเรื่อยๆแบบนี้โดยที่เราจะเสียเทรดแน่นอนนะครับเนะพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทนขาลงแล้วมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคาตรงจุดนี้นะครับเพราะอะไร ถ้าตรงนี้นะครับมันจะขึ้นต่อนะคุณพี่จากจุดนี้นะครับถ้ามันจะขึ้นต่อ,อเจ้าชุดถัดไปเนี่ยโลตรงนี้มันต้องประมาณนี้ครับมันจะห้ามทะลุโลตรงนี้เด็ดขาดเนะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างที่ผมไม้ดูคือมันทะลุไปแล้วนั่นะหมายความว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนนะครับจุดนี้นะก็คือจุดนี้ครับและจุดนี้ก็คือจุดนี้น,นั่นเองเนาะกับตัวลงแบบนี้เราก็สามารถที่จะเซลล์มูฟนี้ลงมาได้นะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลง มาแบบนี้นะครับถ้าตรงนี้ยังไม่เข้าใจอีกผมรบกวนเดี๋ยวย้อนดูคลิปเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะกินเวลาเยอะเกินนะครับอ่ะก็จะเป็นทรงนี้เห็นไหมครับเดิมทีเป็นไฮไฮไฮโลตอนนี้เป็นอะไรครับโลว์โลว์โลว์ไฮแล้วเพราะว่าเทนมันเปลี่ยนนะครับอ่ะตรงนี้นะครับถ้าเราสมมุติเราตีเทนไลน์เนาะดูสั้นๆก็คือเทนขาขึ้นถูกต้องไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตอนนี้ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ถูกต้องแต่จะเห็นว่ามันมีการทํา แบบนี้ครับเพราะนั้นคำถามคือตอนนี้เทนคืออะไรครับถ้าตอบถูกคือเข้าใจอ่ะส่วนใหญ่ตอบเป็นเทนขาล,ลงนะครับเทนขาขึ้นไม่ใช่แล้วนะครับบางคนบอ้ว่ามันเทนขาขึ้นอยู่ไม่ใช่แล้วนะคือเทนขาขึ้นเนี่ย มันต้องทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนเทรนลงมาจุดนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าจุดนี้นะครับจุดนี้นะก็คือชุดนี้ครับที่มันเปลี่ยนเทรนลงมาเพรานะนั้นตรงนี้อาจจะดูยากนิดเดงนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเทรนขาลงแล้วมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไปนี้ได้เพรานะนั้นจะเห็นว่าถ้าสมมติบางคนยังเชื่อว่ามันคือขาขึ้นอยู่ก็จะต้องติดดอดาวเยอะขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือหลายๆสาเหตุที่หลายๆคนเนี่ยไม่ อาจจะเรียกได้ว่าพอแตกอะไรแบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะไม่เข้าใจเทนตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้มันในส่วนของเทนในตลาดเนาะเรามาดูเทนในแท่งเทียนบ้างนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าไอ้เมื่อกี้มันคือเบสิกพื้นฐานเลยนะถ้าเราไม่เข้าใจเมื่อกี้อันนี้คือจบนะฮะเทนในตลาดไปแล้วเรามาดูเทนในแท่งเทียนบ้าง,ทงเทนในแท่งเทียนเนี่ยจะคล้ายคลึงกับเทนในตลาดนะครับก็คือเป็นทรงแบบนี้ราคาขาขึ้นก็ทําอะไรครับไฮไฮไฮโลใช่ไหมฮะไฮไฮไปเรื่อย เทนในแท่งเทียนก็เหมือนกันครับคุณพี่มันจะทำทรงแบบนี้เราจะเห็นว่าอันนี้คือผมตัดต่อมาให้ดูเพื่อให้มันง่ายต่อการศึกษานะฮะเวลาราคาจะวิ่งขึ้นในแท่งเทียนสามารถไปย้อนการาฟดูได้มันคือเรื่องจริงนะครับมันจะต้องทำแบบนี้ครับไฮเอลโลไว้ที่จุดนี้และแน่นอนว่ามันต้องมีไฮแไฮข้างบนตรงนี้นะครับแท่งต่อไปจะขึ้นต่อก็ต้องทำเหมือนกันครับมีไฮเอลโลมีไฮแไฮแบบนี้แท่งต่อไปจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไฮเอลโลไฮแไฮ ซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับมาย้อนดูในเทรนในตลาดนะครับเราจะเห็นว่ามันคือคล้ายๆกันเลยนะฮะไฮเออร์ไฮจุดนี้ใช่ไหมครับก็คือชุดนี้ไฮเออร์โลลงมาเนี่ยครับก็คือจุดนี้นะครับจากจุดนี้ก็ขึ้นไปทํไฮเออร์ไฮอีกก็คือจุดนี้ฮะไฮเออร์ไฮแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการกลับตัวลงมาทาไฮเออร์โลแบบนี้และขึ้นไปทําใหม่ไฮเออร์ไฮผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าพี่ย้อนไปดูแท่งเทียนนะครับมันจะมีให้ดูแน่นอนเพราะมันคือเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นในแท่งเทียนนะครับแท่งต่อไปจะขึ้นต่ออีกต้องทําอะไรเหมือนเดิมไหมครับต้องลงมาทาไฮเอโลแล้วขึ้นไปทํไฮไฮใหม่แบบนี้ถูกไหมครับซึ่งแน่นอนว่าในแท่งเทียนก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับจะมีไฮเอโลและไฮไฮตามโครงสร้างราคาเลยนะครับไฮเอโลจุดนี้นะฮะก็คือไฮเอโลขึ้นไปทํไฮไฮใหม่จุดนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของเทนในแท่งเทียนที่หลายนเนีคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำนะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับเทนของแท่งเทียนจะสังเกตได้ในช่วงที่ตลาดวิ่งเป็นเทนนะฮะจะเริ่มจากแนวรับหรือไม่ก็แนวต้านเนาะซึ่งคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดนะครับเราควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรม30มนาทีขึ้นไปเนาะวิธีสังเกตคือถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับราคาจะเกิดคอนเฟิร์มที่แนวรับและแท่งเทียนจะต้องทำไฮ h h ไฮไฮโลซึ่งก็คืออะไรครับต้องเปทรงแบบนี้ไฮ h ไฮไฮโลตามโครงสร้างราคานะครับ ประมาณนี้เลยซึ่งเรามาชี้ดูที่จุดนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับไฮไฮจุดนี้ก็คือจุดนี้ไฮโลชุดนี้ก็คือชุดนี้ครับไฮไฮชุดนี้ก็คือชุดนี้นะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานของแท่งเทียนนะแบบนี้ครับแท่งถัดไปจะขึ้นต่อมันต้องทอํายังไงครับย้อนกลับไปในเรื่องของเทนในตลาดเนาะขาขึ้นต้องไปทรมแบบนี้ถูกต้องไหมครับมันต้องทําอะไรไฮไฮไฮโล ไฮอะไฮไฮอโลไฮอะไฮถูกไหมครับนั่นหมายความว่าแท่งต่อไปจะขึ้นต่อต้องทาทรงแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันมีการทำไ h อะไฮจุดนี้นะฮะก็คือจุดนี้ลงมาทำไฮอะโลจุดนี้ครับขึ้นไปทำไ h อะไฮจุดนี้นะครับอันนี้คือเทนในแท่งเทียนปกติทั่วไปเนาะแท่งต่อไปจะขึ้นต่ออีกต้องทําอะไรเหมือนกันครับคุณพี่มันต้องทําแบบนี้ครับโลแท่งนี้ จะต้องไม่ทะลุโลแท่งนี้และไฮจะต้องทะลุไฮแท่งนี้นะครับตามเทนในตลาดจะเป็นโซแบบนี้เลยถ้าต่อไปจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนกันครับมันต้องทำไฮโลคือการทำไส้ด้านล่างและขึ้นไปทำไฮไฮคือการทำไส้ด้านบนแบบนี้จากจุดนี้ถ้าจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องลงมาทำไส้ด้านล่างขึ้นไปทำไส้ด้านบนแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าราคาจะขึ้นต่อไอเจ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ย ไส้ด้านล่างนะครับเขาจะต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหนานะครับมันถึงจะเป็นตัวมุวามหอดมันจะขึ้นต่อแบบนี้ก็เหมือนกันไส้แท่งนี้นะครับจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะเป็นตัวมวุามหวอมันจะขึ้นต่อเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับไส้แท่งนี้จะต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหนานะถึงจะขึ้นต่อได้เพราะมันตามโครงสร้างราคาเลยนะครับมันต้องเคารพโลกันไปเรื่อยจะเห็นว่าถ้าผมซีดูทีละจุดนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ ไอโลตรงเนี้ยนะครับอ่าเริ่มแท่งนี้ก็ได้สองแท่งนี้ปุ๊บปบผมปิดก่อนโลชุดนี้คือจุดนี้นะครับจะเห็นว่าตามโครงสร้างราคาโลตรงนี้เขาต้องไม่ทะลุโลตรงนี้ถูกต้องไหมครับพอมาดูในแท่งเทียนก็เหมือนกันเลยครับโลตรงนี้จะต้องไม่ทะลุโลตรงนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมฮะเข้าใจพิมพ์สี่เข้าใจไหมครับเข้าใจพิม,มพ์สี่ โอเคนะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าแท่งไปจากชุดชุดนี้นะมันจะขึ้นต่อมันต้องทำอะไรครับโลว์่าโลว์ลว์ว่าไฮแบบนี้ถูกไหมครับไส้แท่งนี้เนี่ยซูมเข้าไปนะฮะไส้แท่งนี้เขาจะต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไส้แท่งนี้จะต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับประมาณนี้จากจุดนี้ถ้ามันจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับไส้แท่งนี้ จะต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแลัทราบแบบนี้นะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าแคนโดเทนแบบนี้ถูกต้องนะครับฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับแต่จะสับด้านกันแค่นั้นเองฝั่งขาลงโครงสร้างราคาขาลงคืออะไรครับโลว์โลโลว์ไฮโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าแท่งต่อไปจะลงต่อต้องทําทรงประมาณแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าไส้แท่งก่อนหน้าแท่งนี้ไส้ด้านบนนะอันนี้สับฝั่งแล้วนะเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งนี้นะครับ อันนี้คือตามในส่วนของเทนในแท่งเทียนเนาะมันต้องถ้าผมวาดให้ดูนะครับมันจะเป็นทรงประมาณนี้ lower low ก็คือชุดนี้นะครับ lower high จุดนี้ครับ lower low จุดนี้ถ้ามันจะลงต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับต้องมีการทํา lower high lower low แบบนี้ซึ่งมาชี้ดูที่จุดจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับลงมาตรงนี้ก็คือตรงนี้จากจุดนี้ถ้ามันจะลงต่ออีกก็ต้องทาเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับ ต้องมีการกลับตัวขึ้นแล้วลงต่อน่าหมายของว่าถ้าไปดูในแท่งเทียนอาจจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับแต่นี้มาสุดจอแล้วผมวาดไม่ได้จะเป็นทรงประมาณนี้ลงไปต่อนั่นเองนะครับแบบนี้คือเทนในฝั่งขาลงจะเห็นว่าวิธีสังเกตคือมันจะต้องไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแบบนี้ถ้าฝั่งขาขึ้นมันจะต้องไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าประมาณนี้นะครับแบบนี้คือถูกต้อง อันนี้คือคีย์คอนเซปต์ที่ควรจำนะครับก็คือว่าถ้าในเทนขาลงเนี่ยแท่งเทียนจะต้องคอลบไฮหรือไส้เทียนด้านบนเสมอของแท่งก่อนหน้าเสมอนะครับแต่ถ้าในเทนขาขึ้นแท่งเทียนจะต้องคารบโลของไส้แท่งก่อนหน้าเสมออ่ะดูยังไงนะครับขาขึ้นใช่ไหมฮะอ่าเรามาดูขาขึ้นเขาบอกว่าแท่งเทียนจะต้องคารบโลไส้ก่อนไส้ก่อนหน้าเสมอก็เนี้ยครับขาขึ้นใช่ไหมครับแท่งเทียนแท่งเนี้ย จะต้องเคารพไส้แท่ง <cultura> ก่อนหน้าเสมอแบบนี้คือถูกฝั่งขาล่งนะครับแท่งเทียนจะต้องเคารพไส้ด้านบนเสมอซึ่งก็คือตรงนี้ครับแท่งนี้จะต้องเคารพการเคารพก็คือการที่เขาจะต้องไม่ทะลุนั่นเองนะครับห้ามทะลุโซนนี้ถ้าทะลุเมื่อไหร่อันนั้นหมายความว่าไม่ใช่ละนะครับแบบนี้คือถูกต้องแบบนี้คือไม่ถูกนะครับเราจะเห็นว่าไส้แท่งนี้มันทะลุหายขึ้นไปซึ่งแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแบบนี้ ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเนาะเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าใจละพื้นฐานเนี่ยเรามาดูแบบภาพรวม,มกันบ้างเนาะตอนนี้ราคาวิ่งลงใช่ไหมครับถ้าราคาแถบไหนจะลงต่อต้องเป็นประมาณไหนต้องเป็นทรงประมาณนี้ถูกต้องไหมครับตามโครงสร้างราคา lower low lower low high ไปเรื่อยๆจากจุดนี้ถ้ามันจะลงต่ออีกก็ต้องเป็นทรงแบบนี้ครับมันต้องมีการทําอะไรครับ lower low lower low high เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมชี้ดูที่จุดนะฮะ โลว์ว่าโลจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับโลว์ว่าไฮจุดนี้ครับโลว์ว่าโลจุดนี้โลว์ว่าไฮจุดนี้นะครับแล้วก็โลว์ว่าโลจุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คือตามเทนในแท่งเทียนนะครับแน่นอนว่าถ้ามันกลับตัวขึ้นแบบนี้อันนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเทนในแท่งเทียนมันเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้ในลักษณะแบบนี้ทําไมราคาถึงเปลี่ยนกลับตัวขึ้นได้ครับเพราะถ้าผมวาดให้ดูนะโลว์ว่าโลโลว์ว่าไฮเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อน ปื๊ดหมดเลยนะครับโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์ low. จะเห็นว่าถ้ามันจะลงต่อต้องเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่กราฟมันทําคือมันทําแบบนี้ขึ้นไปครับเพราะะฉนั้นหมายความว่าไอจุดเนี้ยนะครับมันคือจุดนี้หมายความว่าเทนในแท่งเทียนอาจจะเปลี่ยนราคาจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ก็ได้ย้ำานะครับว่าเทนในแท่งเทียนนะมันเปลี่ยนแล้วนะครับพอน้นตรงนี้แน่นอนว่ากราฟมันจะทาทรงแบมนี้ขึ้นไปต่อนะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งก็คือตามนี้เลยครับ ราจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยแท่งนี้นะครับไส้ด้านบนเขาก็ไม่ได้ทะลุไส้ตรงนี้โอเคมันลงต่อได้ถูกต้องนะครับแท่งถัดไปไส้ด้านบนไม่ทะลุไส้นี้โอเคมันลงต่อได้นะครับแต่ไอเจ้าแท่งนี้ครับแท่งปัญหาละจะเห็นว่าไส้ด้านบนเนี่ยเขาทะลุไส้แท่งก่อนหน้าราคาจะทําอะไรครับ,บ,รบกลับตัวขึ้นแท่งนี้ก็เหมือนกันครับพอมันกลับตัวขึ้นแล้วเทนมันเปลี่ยนละมันเป็นเทนขาคือละชุดนี้นะครับก็คือจุดตรงนี้ที่เทนมันเปลี่ยนแล้วเพราะนั้น ตัวนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นได้แบบนี้ถูกต้องแล้วตามเทรนในแท่งเทียนนะครับหลังจากนั้นจะลงต่อก็เล่อของมนแต่จะเห็นว่าจากสุดนี้นะครับแท่งดับไปจะขึ้นต่อต้องทําอะไรครับราคาต้องทําทรงแบบนี้ครับใต้แท่งนี้จะต้องขรุบไต้แท่งนี้แท่งดับไปจะขึ้นต่อตอ,อรรีกใต้แท่งนี้ก็ต้องขรุบใต้แท่งนี้นะครับแต่จะเห็นว่าในกราฟที่ผมมาให้ดูใต้แท่งนี้ ขาทะลุตรงนี้เลยครับน่หมายความว่าตอนนี้เทนในแท่งเทียนมันเปลี่ยนอีกแล้วฮะเปลี่ยนไปเทนขาลงแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แต่ถ้าเราดูสังเกตเทนในปกติทั่วไปมันคือเทนขาลงอยู่ถูกต้องไหมครับจุดนี้คือโลว่าโลวลว่าไฮนะครับโลว่าโลซึ่งชุดนี้นะครับอันนี้เรามองไป2ภาพนะภาพรวมคือเทนในตลาดเนี่ยเป็นเทนขาลงถูกต้องแต่เทนในแท่งเทียนเราจะเห็นว่าเออมันมีการเปลี่ยนไปแล้วประมาณ2ชุดใหญ่ ชุดนี้ชุดหนึ่งที่เปลี่ยนแล้วก็ชุดนี้ชุดหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นคอนเซปที่อาจจะยังงงหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาเพราะว่านี้ผมต้องพยายามด้นเวลาให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับด้นเวลาให้มันสั้นลงเนะอาจจะไปไวหน่อยนะครับอันนี้ฝั่งขาลงเป็นทรงแบบนี้ขาขึ้นเหมือนกันครับราคาขึ้นต้องไปทรงแบบนี้ครับต้องทำไฮไฮไฮโลนะผมปิดก่อนไฮไฮนะฮะไฮโลไฮไฮ ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้นคือฝั่งขาขึ้นแน่นอนครับว่าถ้าเรามาดูในแท่งเทียนเนาะไฮไฮจุดนี้ครับก็คือจุดนี้ไฮโลขึ้นไปเีกไฮไฮลงมาเีกไฮโลนะครับขึ้นไปเีกไฮไฮแน่นอนว่าถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับต้องขึ้นแบบนี้แท่งถัดไปก็จะขึ้นแบบนี้ได้ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่มันทําเป็นทรงแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนเทนลงมาแล้วจุดนี้นะครับก็คือจุดที่มันเปลี่ยนเทนชุดนี้ลงมา ปุ๊บเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับซึ่งไอจุดเนี้นะครับมันก็คือจุดตรงนี้แหละที่มันทะลุชุดนี้ออกไปนะฮะวันนั้นก็มีโอกาสหมายความว่ามีโอกาสที่ราคามันจะทําอะไรต่อครับลงต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนเทนรนลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเดิมทีเนาะในฝั่งขาขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมสลบตรงนี้ก่อนถ้าเราซูมเข้าไปดูนะเอาตัง้งแต่ชุดนี้ก่อนแท่งเขียวนะครับถ้าราคาจะวิ่งขึ้น ไส้แท่งก่อนหน้าเนี่ยเขาต้องเคารพไส้แท่งนี้ถึงจะขึ้นต่อได้ถูกต้องนะครับไส้แท่งนี้ต้องเคารพไส้แท่งนี้ถึงจะขึ้นต่อได้ถูกต้องไหมครับ before 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 before. แต่ทีเนี้ยทาไมถึงแท่งนี้มันขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เคารพไส้แท่งนี้นะคะมันทะลุมาปุ๊บนั่นะหมายความว่าเทในในแท่งเทีนยนนะย้ำว่ามันคือเทในในแท่งเทียนนะฮะมันเปลี่ยนก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้แท่งนี้ก็เหมือนกันครับพอลงแล้วเนี่ยเทนเปลี่ยนละ แทนน like ี right. ้จะลงต่อไส้เขาต้องเคารพไส้ด้านบนแล้วนะครับมันจะไวหน่อยนะมันนี้มันเปลี่ยนเทนแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับไส้แท่งนี้ต้องเคารพไส้แท่งนี้ถ้าแทงตดอไปจะลงต่ออีกก็ต้องเหมือนกันครับต้องทรงประมาณนี้คือไส้ด้านบนตรงเนี้ยเขาต้องเคารพไส้แท่งนี้นะครับแต่สิ่งที่กราฟมันทําคือมันขึ้นแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ทำไกแล้วครับมันเปลี่ยนเทนขึ้นมาอีกแล้วจุดนี้นะครับจุดนี้นะก็คือชุดนี้ครับมันเปลี่ยนแล้ว ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆชุดนี้มันอาจจะยากหน่อยเพราะมันคือเทนในแท่งเทียนแต่ว่าถ้าเราสังเกตเทนในตลาดมันคือเทนอะไรครับ High ะไฮไฮอะโลไฮ High ปกติทั่วไปจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันหมดนะครับย้ำนะว่าภาพรวมเทนในตลาดเนี่ยโอเคลว์โลจริงลว i ไฮจริงลว์โลจริงถูกต้องภาพรวมเทนตลาดเป็นลว์ไฮเท่าทีครับไฮไฮไฮโล ไช่หจริงถูกต้องแต่จะเห็นว่าพอเราซูมเข้าไปดูในแท่งเทียนนะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเดี๋ยวเดิมทีเป็นลงเสร็จเป,เ,ปเปลี่ยนเป็นขึ้นเปลี่ยนเป็นลงอีกมันเยอะไปหมดนะครับพราะน้นถามว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีของมันคือทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าออกเทรดได้ไวใช้ไปคอนเฟิร์มเข้าเทรดได้ว่าเฮ้ยเทยนในแท่งเทียมมันเปลี่ยนแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้กําหนดสต็อปลอได้ด้วยผมสอนให้เนาะตรงนี้ ก่อนจะไปแนวรับแนวต้านเอาตรงนี้ก่อนเข้าใจพิมสามครับเข้าใจพิมสามครับคำถามที่ถามมาผมจะไม่ตอบนะฮะแล้วผมก็จะไม่อ่านด้วยเพราะว่าอย่างที่คุยกันต้นคลิปเนาะคือไว้ถามช่วงท้ายนะครับอ่ะตรงนี้แนวรับแนวต้านนะครับฉบับเข้าใจได้มือใหม่อย่างที่ผมบอกนะว่านี้ผมพยายามจะรวบรวมให้หมดเนาะอ่ะแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับแนวรับแนวต้านคือ จุดที่ราคากลับตัวขึ้นนะฮะอันนี้คือแนวรับถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยคือจุดที่ราคากลับตัวลงง่ายๆสัน้นๆแค่นี้แหละนะครับปุ๊บราคาวิ่งลงมีแนวรับหรือยังครับยังไม่มีต้องรองมันกลับตัวขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าตรงนี้มันคือเกิดแนวรับนั่นเองนะครับจุดนี้นะราคาวิ่งลงมากลับตัวขึ้นเราจะเรียกว่าแนวรับจุดนี้นะครับขึ้นไปเสร็จกลับตัวลงตามนี้เลยครับเราจะเรียกมันว่าเกิดแนวต้านตรงนี้ ลักษณะแบบนี้ครับซึ่งก็จะเป็นทรงประมาณนี้คือมันจะมีแนวต้านแนวรับเราจะตีเป็นแบบใช้เป็นกรอบแบบนี้นะครับผมจะไม่ได้ตีเป็นเส้นนะผมจะใช้เป็นโซงแบบนี้นะครับอันนี้คือในเส้นเดี๋ยวเราไปดูในแท่งเทียนกันบา้างจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาวิ่งลงมาตรงนี้เห็นไหมครับมันวิ่งลงกลับตัวขึ้นเกิดแนวอะไรครับเกิดแนวรับวิ่งขึ้นกลับตัวลงตรงนี้เกิดอะไรครับเกิดแนวต้านแบบนี้อันนี้คือฉบับง่ายๆเนาะ ทีนี้เรามาดู Clean t r a ฟิกกันบ้างนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นคอนเซปที่บางคนจะเคยรู้บางคนจะไม่เคยรู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมาเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วทุกวันเนาะหลังจากจบตรงนี้ไปสามารถไปย้อนดูได้ว่ามันคือสิ่งที่มีจริงๆนะผมก้าวหัวเป็นการเลยว่ามันมีจริงๆนะโซนโล่งๆ Clean t r a ฟิกนะครับ,รบก็คือโซนโล,ล่งๆที่ราคาสามารถจะวิ่งขึ้นหรือลงได้ง่ายๆโดยอิงจากราคาก่อนหนะ้านะครับ ตัวอย่างถ้าราคาก่อนหน้าวิ่งลงได้ง่ายก็มีโอกาสที่ขาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นไปได้ง่ายยังไงมาดูตรงนี้ครับผมให้เวลาสังเกตนิดหนึ่งลองสังเกตด,ดูคุณพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโซนไหนที่งโล่งไหมฮะถ้าเห็นโซนลงโล่งพิมพ์หนึ่งถ้าไม่เห็นพิมพ์สองครับถ้าเห็นโซนลงโล่งที่มันดูสะอาดสะอาดตาพิมพ์หนึ่งเดี๋ยวผมเฉลยให้นะครับมันคือชุดนี้ครับ ตรงนี้จะเห็นว่าเออใช่โค้ชถูกต้องเลยเนี่ยตอนมันลงมาเนี่ยมันลงได้ง่ายนะครับตรงนี้แหละเราจะเรียกว่าคลีนทราฟิกให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้ามันลงได้ง่ายแบบนี้เวลามันจะขึ้นมันจะขึ้นได้ง่ายอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าเราทุกวันแต่เราไม่ค่อยสังเกตนะครับมันคือเรื่องจริงสามารถไปย้อนกราฟดูได้ผมกล้าพูดได้เลยว่ายังไงก็เจอตอนนี้เปิดกราฟดูก็ได้ครับยังไงก็เจอแน่นอนนะฮะตรงนี้จะเรียกว่าคลีนทราฟิก บางทีก็อาจจะเรียกว่าเอ่ออิมบาลานซ์บางทีก็เรียกว่าแฟลว์วัย์ยุแก๊อะไรต่างๆไม่ต้องสนใจนะผมให้จำง่ายๆเลยว่ามันคือคลีนทราฟิกง่ายกว่านะครับราคาลงได้ง่ายต้องขึ้นได้ง่ายราคาขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายเราเรียกว่าคลีนทราฟิกนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแท่งเดียวแบบนี้ก็นับว่าเป็นนะฮะมันลงมาได้ง่ายถูกต้องไหมครับมันก็จะขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นมูฟข่าวนะที่แบบอย่างเงี้ยมูฟข่าวที่เป็น NFP เป็นดันฟาร์มมันลงมาได้ง่ายใช่ไหมครับ แน่นอนว่าตอนกลับขึ้นมันต้องกลับขึ้นได้ง่ายถูกไหมฮะเพราะมันคือคลีนท r ราฟิกก็เหมือนถนนโล่งๆครับเราก็สามารถขับรถเร็วๆได้เนาะสบายๆนะครับอ่ะตรงนี้ผมมีคำถามให้ A B C นะชุดนี้นะครับอันนี้ A อันนี้ B อันนี้ C ตรงไหนคือคลีนท r ราฟิกครับถ้าตอบถูกคือพี่เข้าใจ A B หรือ C อันนี้อาจจะทริกกี้นิดนึงอาจจะมีลูกเล่นเยอะนิดนึงฮะ บางคนบอกเฮ้ย B หรือ C ปะ B หรือ C ปะนะครับคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือถ้าแบบง่ายๆนะฮะถามว่า B ใช่ไหม B ชุดนี้ใช่นะครับถ้าสังเกตเนาะเออมันขึ้นได้ง่ายตอนมันลงมันก็ลงได้ง่ายถูกไหมครับ B ก็ใช่แต่ถ้าแบบง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลย C ถูกต้องที่สุดนะครับแบบง่ายๆเลย C เนี่ยคือใช่ที่สุดนะครับ B ใช่ไหมใช่ นะครับเพราะนี้มันง่ายสุดใครที่ตอบ a อันนี้ไม่ใช่นะ a ไม่ใช่นะ a มันคือไซเวย์ไอ b เนี่ยก็ได้นะครับ c ก็ได้แต่จะเห็นว่า b เนี่ยมันเล่นไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้น c มันยังไม่เล่นแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะลงได้ง่ายแบบนี้นี่แหละฮะนี่คือสาเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมราคามันลงได้ง่ายจังนะเพราะนั้นคนที่เข้าบายที่แนวรับตรงนี้นี่คือจุดที่พวกคุณจะพอร์ตแตกนะะพี่ๆจะพอร์ตแตกเพราะจะเจอแบบนี้ครับ ลงๆเลยลงๆเลยมันจะหยุดตรงไหนฮะมันหยุดไม่ได้หรอกนะครับอันนี้เราเรียกว่า Clean Traffic นะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่ง ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, กซ์ไซส์อณุตโตมีของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรรษการเทศรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <_ d> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเ่ยคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผม ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึถ่ถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดนดี้ไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสเก้าอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครทคิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4ี่หากาาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะค,คุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ ดี @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามี Ad ด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า M J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e ตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ4 5 9 9ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ4 5 9เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นรบกวนนิดน,นึงพิมพมาว่าสนใจ4599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียออะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599นะครับเดือนนี้4599นั่นเองนะครับสแกนค r วอรโค้ดไ,ได้เลยหรือ พิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมเรยนจริงเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดหนึ่งขอคนที่พร้อมจรยนจะริงนะคนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะและ้วอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะคนที่พร้อมจริงจริงทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนาาะเป็นนยััังงงไบบบ้รรคมพ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟร เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ นี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซรตวบน,นี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจนเยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ ID@ mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่า สนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code คได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริง,รง,รง,รงๆนั่นเองนะครับผมะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ